ูเคยตีเมืองจันทบุรีสองครั้งแต่กำแพงเมืองสูงใหญ่เสียดฟ้ากูกลับต้องพ่ายกลับมาแต่วันพุ่งกูจะเข้าตีอีกครั้งแม้ตีไม่ได้กูจะยอมตายมิขอกลับมาที่นี่อีกพวกมึงกินข้าวเสร็จให้ทุกพวกข้าวทิ้งเสียให้หมดคนตายหาต้องกินไม่มื้อต่อไปจะไปกินที่เมืองจันทบุรีได้สำเร็จในคืนนั้นตรงกับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2310หลังจากนั้นได้ยึดเมืองชายทะเลไว้ได้หมดเมื่อหมดหน้ามรสุมจึงได้เคลื่อนทัพเรือเข้าตีพม่าที่ค่ายโพ3ต้นกรุงศรีอยุธยากอบกู้อิสรภาพได้สำเร็จเมื่อวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310ต่อมาได้ปราบดาบพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงธนบุรีสร้างความเป็นจุดแผ่นได้แก่แผ่นดินสยามมาจนถึงทุกวันนี้กษัตริย์นักรบที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นที่สมควรได้รับการสรรเสริญว่ามหาราช